ะรบกวนสอบถามในตัวมุมมองตลาดหุ้นเดือนเมษายนนะครับครับก็สำหรับภาพเดือนเมษายนเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาววันหยุดเยอะนะฮะเราก็เลยมองว่าลักษณะของการแกว่งตัวของดัชนีเนี่ยคงจะแกว่งในกรอบแคบนะครับเรามองว่าเซตเนี่ยจะปรับตัวไซด์เวย์นะฮะในกรอบ 1,550 เป็นกรอบล่างนะครับถึง 1,600 จุดเป็นกรอบด้านบนนะฮะมองว่าทั้งวอลุ่มการซื้อขายนะครับทั้งความผันผวนของตลาดเนี่ยคงจะอยู่ในระดับต่ำพอสมควรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีเซนติเมนต์หรือว่าอะไรที่มาเป็นปัจจัยทำให้เกิดการแกว่งตัวได้ครับก็เหตุผลที่เรามองว่าดัชนีน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามองว่าโดยสภาวะปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราอยู่ในช่วงของการขึ้นก็ยากนะครับแล้วก็ลงก็ยากด้วยนะฮะทำไมขึ้นยากนะครับก็เหตุผลเดียวเลยนะฮะเรื่องของ valuation นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ1เดือนที่ผ่านมาละนะครับเราเริ่มเห็นว่านักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยเริ่มมีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย EPS ของตลาดที่ลดลงเนี่ยมันจึงทำให้ PE นะครับของดัชนีเนี่ยอยู่ในระดับสูงไปด้วยนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือหุ้นยังแพงอยู่นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นตัวแคปอัพไซด์ของเรานะครับให้ขึ้นก็ยากนะณขณะนี้นะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเรามองว่าดัชนีก็ลงยากด้วยเนี่ยก็คือว่าตัวของกระแสฟันโฟลว์นั่นเองนะครับที่ยังคงมีสัญญาณเชิงบวกอยู่นะฮะเหตุผลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากตั้งแต่การประชุมเฟดแล้วนะครับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ว่าเฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในราคาไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ที่ประชุมรอบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์อะไรอื่นๆด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็สังเกตได้เลยว่าบอนด์ยิลด์นะฮะ US ดอลลาร์เนี่ยต่างมีการย่อตัวลงมานะครับซึ่งก็เลยเบเนฟิตทำให้มีกระแสฟันโฟลว์เนี่ยไหลออกจากสหรัฐนะครับเข้าสู่ประเทศเกิดใหม่ต่างๆด้วยนะฮะก็เลยมองว่าแรงบวกกับแรงต้านเนี่ยมันออฟเซตกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยก็แกว่งแคบนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อไปสักระยะนึงเนี่ยจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียยังไงกับตลาดหุ้นไทยบ้างครับอ๋อก็คงจะไม่ได้เป็นผลบวกสักทีเดียวหรือเป็นผลลบสักทีเดียวนะครับคือเรามองว่าแรงบวกกับแรงลบตอนนี้มันค่อนข้างเท่ากันอยู่นะฮะปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับเราก็เลยมองว่าลักษณะของตลาดในเอาเฉพาะในเดือนเมษายนก่อนเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นการลักษณะแกว่งตัวออกด้านข้างไซด์เวย์มากกว่านะครับนักลงทุนควรจะปรับตัวยังไงในการที่หุ้นมีการผันผวนในช่วงนี้ครับพอเรามองว่าสภาวะของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งแคบเนี่ยการลงทุนเนี่ยคงจะต้องเป็นในเชิงเลือกหุ้นเลือกตัวหุ้นมากกว่านะครับซึ่งตัวหุ้นที่เรามองเนี่ยก็ จะต้องมีธีมการลงทุนสนับสนุนด้วยครับซึ่งธีมการลงทุนที่เราเลือกมาเป็นท็อปพิกประจำเดือนเมษายนเนี่ยก็คือธีมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมโมดิตี้นะฮะหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจโลกนะครับนำโดยตัวเลขภาคการผลิตนะฮะที่ออกมาดีเหลือเกินนะครับอย่างตัวเลขล่าสุดเลยนะฮะ PMI จีนประจำเดือนมีนาคมนะฮะก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ5ปีด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าภาคการผลิตนะฮะภาวะเศรษฐกิจโลกต่างๆตอนนี้มันมีการฟื้นตัวอย่างแท้จริงนะครับก็น่าจะเบเนฟิตกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลักด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหุ้นนะครับที่เราแนะนำประจำเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกพลังงานนะฮะปิโตรเคมีนะครับรวมไปถึงพวกสินค้าเกษตรต่างๆด้วยนะครับในส่วนมุมมองของน้ำมันล่ะครับและพลังงานได้ครับน้ำมันเนี่ยเราค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกเล็กๆนะครับณราคาปัจจุบันนะครับณราคาเบรนท์ประมาณ52 53เหรียญนะครับเพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนว่ากรอบการแกว่งตัวทั้งปีนะฮะที่เรามองสำหรับเบรนท์เนี่ยก็คือ50ถึง60เหรียญก็คือพูดง่ายๆก็คือ average อยู่ที่55สำหรับปีนี้นะฮะเรามองว่าที่ระดับต่ำกว่า55ลงมาเนี่ยเป็นระดับที่ดาวไซด์จำกัดนะครับในแง่ที่ว่าปัจจัยบวกถัดไปเนี่ยเราก็มองในเรื่องของการประชุมระหว่างกลุ่ม OPEC แล้วก็ Non-OPEC ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนพฤษภานะครับ
เราคาดหวังนะครับว่าในที่ประชุมครั้งที่จะถึงนี้เนี่ยน่าจะมีการขยายระยะเวลานะครับการคัดโปรดักชันนะครับหรือว่าการลดกำลังการผลิตเนี่ยออกไปจากเดิมนะฮะก็น่าจะเป็นแคตาลิสต์อันนึงที่รออยู่สำหรับตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับในส่วนของตัวทองคำล่ะครับทองคำเนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรผกผันกับค่าเงิน US ดอลลาร์อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพรีดิกราคาทองคำเนี่ยเราก็ต้องไปพรีดิกตัวของ US ดอลลาร์ก่อนนะครับซึ่งภาพทั้งไตรมาสเลยแล้วกันนะครับในไตรมาส2เนี่ยเรามองว่า US ดอลลาร์เนี่ยคงจะทรงๆนะครับอยู่ในระดับต่ำตรงนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราไปไล่ดูทั้งประเด็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังไม่น่ามีอะไรกังวลนักใน Q2 นะฮะอย่างล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยเรื่องของมาตรการเฮลท์แคร์นะฮะที่ก็หล่นไปตกหล่นไปนะครับก็แสดงว่าทรัมป์เองเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยอาจจะเริ่มลดลงภายในรีพับลิกันด้วยกันเองแล้วด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Q2 หรือไตรมาส2เนี่ยเราคงจะยังไม่ได้เห็นมาตรการที่เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะครับของทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเอสดอลลาร์ก็ยังไม่น่าจะแข็งค่าขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องของเฟดเองนะครับ FOMC meeting ในช่วงปลายเดือนช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็มองว่าโอเคถึงแม้ต่อให้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงก็ตามเนี่ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในราคาไปแล้วนะเพราะว่าตลาดเนี่ยก็ price in ว่าปีนี้เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งไปเกือบหมดแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอ่านทั้งเรื่องของทรัมป์นะครับอ่านทั้งเรื่องของเฟดเองเนี่ยเราก็มองว่าในไตรมาส2เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับราคา commodities รวมถึงราคาทองคำเองด้วยเนี่ยก็น่าจะยืนได้อย่างแข็งแกร่งนะครับในช่วงของไตรมาสที่2นี้นะตรงนี้ในส่วนของสถานการณ์การประกาศแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษเนี่ยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไปยังไงบ้างครับก็ล่าสุดก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นทางการนะครับก็คือว่าทางเทเรซ่าเมย์นายกอังกฤษเนี่ยก็ได้ sign ในส่วนของมาตรา50นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นจุดนับหนึ่งนะครับของกระบวนการเจรจา Brexit ต่างๆซึ่งคงจะกินเวลานานมากนะครับประมาณ2ปีนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยตลาดก็เริ่มที่จะคือเอาประเด็น Brexit ก่อน Brexit เนี่ยเรามองว่าคงจะจบแล้วในช่วงสั้นคงจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรละนะฮะต่อจากนี้ก็เป็นกระบวนการระยะยาวแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นช่วงสั้นที่ตลาดอาจจะเริ่มคอนเซิร์นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยเราก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยนะฮะต้องบอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยกระแสนะครับของมารีเลเปนนะฮะซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายขวาจัดเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับเลเปนเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะเอาฝรั่งเศสเนี่ยออกจากยูโรโซนนะฮะแต่ปรากฏว่าในระยะหลัง1เดือนล่าสุดนี้นะครับภาพเนี่ยเริ่มกลับกันแล้วนะครับเราจะเห็นตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยพรรคฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดจะเอาเนเธอร์แลนด์ออกจากยูโรโซนเนี่ยก็แพ้ราบคาบเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูคะแนนโพลของเลเปนล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าคะแนนโพลเนี่ยก็ลดลงตามลำดับด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคถึงแม้เลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้อาจจะยังไม่ได้บทสรุปนะครับอาจจะต้องไปสรุปอีกทีในช่วงของพฤษภาคมซึ่งเป็นการเลือกตั้งรอบที่2นะครับเราก็มองว่าการเลือกตั้งรอบที่2ตรงนั้นเนี่ยต่อให้เลเปนเข้าไปนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยก็โอกาสที่จะชนะเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคะแนนที่โหวตให้กับคนอื่นๆนะฮะในช่วงของการเลือกตั้งรอบแรกเนี่ยเรามองว่าในรอบที่2เนี่ยมีโอกาสที่จะไปโหวตให้กับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของเลอเปนในรอบนี้นั่นก็คือเอมานูเอลมาครองนะครับเราก็เลยมองว่าคือรอบแรกเนี่ยคงได้แคนดิเดต2คนสุดท้ายก็คือเลอเปนกับมาครองครับเข้าสู่รอบถัดไปรอบสุดท้ายเรามองว่ารอบสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่ได้โหวตให้2คนนี้น่าจะไปโหวตให้มาครองมากกว่านะฮะก็เลยทำให้เราคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยชื่อของประธานาธิบดีเนี่ยยังอาจจะยังไม่ใช่นางมารีเลเปนนะครับก็คือต้องรอให้เสด็จน้ำใช่ก็คือคงจะเห็นภาพชัดในเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่เราก็ขอว่าปัจจัยเนี้ยยังไม่น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยโอเคมันอาจจะมีแรงกระเพื่อมนะครับมีความผันผวนตามคะแนนโพลที่เปลี่ยนแปลงไปในรายวันได้เหมือนกันใช่ครับอยากให้คุณณัฐชาติฝากถึงนักลงทุนในช่องของการลงทุนในได้น
เดือนเมษาแล้วก็ไตรมาส2ได้เลยครับก็สำหรับเดือนเมษายนเนี่ยเราอยากจะให้คือด้วยความที่เรามองว่าตลาดจะแกว่งแคบนะครับเราก็เลยมองว่าหากจะต้องเลือกลงทุนเนี่ยคงจะต้องเน้นเป็นรายตัวมากกว่านะครับซึ่งธีมการลงทุนนะฮะที่เราชื่นชอบประจำเดือนเมษายนเป็นหลักเนี่ยก็คือธีมเรื่องของ reflation trade นะครับ reflation เนี่ยก็จะ benefit กับพวกกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลักนะครับก็อาจจะสติ๊กกับพวกกลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มธุรกิจการเกษตรนะครับส่วนภาพของไตรมาส2เองนะครับถ้าหากมองกันทั้งไตรมาส3เดือนเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้นะครับก็กรอบนะครับเมื่อกี้เราบอกว่ากรอบเดือนเมษาเนี่ยเรามองกรอบ 1,550 ถึง 1,600 จุดนะฮะแต่ถ้ากรอบทั้งไตรมาสนะครับ เรามองว่าในแง่ของอัพไซด์นะครับดัชนีเองเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นนะครับขึ้นไปเทสแถวๆ 1,620 ถึง 1,640 จุดได้นะฮะถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดไว้นะครับอาทิเช่นเรื่องของ OPEC นั้น OPEC นะฮะที่น่าจะมีการขยายระยะเวลาการคัดโปรดักชันนะครับ ถ้าหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับหนุนกลุ่มพลังงานเราได้นะฮะส่วนกรอบล่างนะครับในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ย ถ้ามองทั้งไตรมาสเนี่ยเรามองแถวๆประมาณ 1,500 จุดนะครับน่าจะเป็นแนวรับสำคัญที่รับอยู่นะฮะจะมีแนวโน้มที่จะหลุด 1,500 จุดไหมต้องมีเทอร์ริสต์หรือมีช็อคที่จะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของยุโรปนี่เองนะฮะที่ถ้าสมมติในท้ายที่สุดเนี่ยเป็นชื่อของมารีเลเปนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตรงนี้เรามองว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในราคานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยตลาดอาจจะมีแพนิคช่วงสั้นๆได้นะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ